วันก่อนได้พูดคุยกับชาวนาครับตอนที่นโยบายยังไม่ออกมาเขาก็บอกว่าอุ้ยคุณอติชาติอย่าไปพูดเลยเรื่องของประกันเนี่ยนะฮะเรื่องราคงราคาเพราะตอนนี้เขาบอกว่าข้าวเขาว่าเจอปัญหาตอนนั้นเจอเป็นภัยแล้งนะครับตอนนี้มาครบแล้วใครที่เจอภัยแล้งก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือใครที่เจอน้ำท่วมก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเอาใครมีผลผลิตก็จะมีเรื่องของการประกันรายได้ด้วยแต่ว่าเอาคนที่มีปัญหาหนักๆก่อนก็แล้วกันครับว่าทางธกส.เนี่ยเขามีนโยบายหรือว่ามีมาตรการอะไรที่จะช่วยเหลือกันบ้างแล้วเกษตรกรต้องไปติดตามต้องไปติดต่อยังไงบ้างนะครับวันนี้พูดคุยกันครับกับคุณอภิรมย์สุขประเสริฐนะครับผู้จัดการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้รายงานตัวเลขไปเสียหายเป็นล้านไร่เลยนะคะถ้าเทียบกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านๆมารอบนี้ถือว่าภาคการเกษตรเราเสียหายเยอะไหมคะก็เทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็ต้องเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเสียหายเยอะต้นปีก็เจอภัยแล้งกลางปีมาก็เจอน้ำท่วมอีกนะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณ10กว่าจังหวัดเนี่ยที่เจอทั้งแล้งทั้งท่วมนะครับพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้องให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับธกส.เองก็รีบเสนอคณะกรรมการเพื่อออกมาตรการให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องแรกเนี่ยข่าวดีก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเราก็ได้ลดดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรทั้งกระดานเลยนะครับก็คือว่าตามสภาวะของดอกเบี้ยในตลาดนะครับลดลงอีก 0.125 ตั้งแต่ที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องที่2ก็คือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยนะครับประสบกับภัยแล้งเนี่ยเรามีมาตรการเรื่องขยายเวลาชำระต้นเงินออกไป1ปีนะครับโดยไม่ต้องขอคณะรัฐมนตรีอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้กังวลใจเรื่องของภาระหนี้สินที่จะต้องมีกับธกส.ครับขณะนี้เนี่ยอุทกภัยในกำลังบางจังหวัดก็เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ว่าจังหวัดที่อยู่ทางปลายแม่น้ำชีถ้าเป็นทางอีสานก็จะไปทางแม่น้ำชีทางเหนือก็จะเป็นแม่น้ำยมเนี่ยนะครับทางปลายน้ำเนี่ยก็น้ำทางเหนือก็จะไหลมาสมทบอันนี้ก็จะเริ่มมีความเสียหายมากขึ้นนะครับก็มีมาตรการที่แต่ธกส.เองเรามีเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของธกส.เองนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณสัก60กว่าล้านเนี่ยนะครับก็ไปช่วยให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถ้าเกษตรกรที่ยากจนนะครับแล้วก็บ้านพังทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับกองทุนนี้ก็จะมีเงินช่วยเหลือนะครับเป็นเงินให้เปล่าช่วยเหลือเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกษตรกรที่เสียชีวิตเนี่ยคณะกรรมการก็พิจารณาดูว่าเราจะลดภาระให้กับทายาทได้อย่างไรครับทีในภาพรวมๆเนี่ยขณะนี้เนี่ยน้ำที่ทยอยเริ่มลดเราไม่อยากให้เกษตรกรต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากภายนอกมาเพื่อไปฟื้นฟูเพราะคนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยที่หลับที่นอนเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ทางการเกษตรเสียหายหมดเลยนะครับคุณพิรมลงพื้นที่มาแล้วผมลงพื้นที่เพิ่งกลับมาเมื่อวานนะครับผมไปตั้งแต่บุญรัชธานียะโสธรนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดแล้วก็ขอนแก่นนะครับก็เสียหายนะครับก็คิดว่าคณะกรรมการได้อนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อผ่อนปรนให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไปแล้วในรายละไม่เกิน 50,000 บาทเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับดอกเบี้ย 0% 6เดือนแล้วก็ให้ผ่อน3ปีเลยปกติเงิน 50,000 บาทนี่ก็ชำระเป็นปีต่อปีแต่นี้เราให้ผ่อนคืนได้ไม่เกิน3ปีครับแล้วรายที่เราเรียกเป็นสินเชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็รายที่เสียหายต้องการบ้านพังทั้งหลังรถพังเครื่องมือเกษตรที่ต้องเงินลงทุนมากๆเนี่ยครับหรือต้องไปฟื้นฟูพวกไม้ผลเนี่ยก็ให้เป็นเงินกู้ระยะยาวผ่อนคืนไม่เกิน15ปีคือพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นหนี้อยู่ก็มีโครงการทั้งพักชำระหนี้นะคะลดดอกเบี้ยส่วนคนที่ต้องเดือดร้อนต้องใช้เงินเฉพาะจุดจริงๆเนี่ยนะฮะก็สามารถกู้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้พิเศษรับประกันผ่อนปรนนะครับและอย่างบางพื้นที่ตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าบางส่วนแล้งบางส่วนน้ำท่วมบางส่วนแล้งก่อนแล้วตอนนี้ก็มาท่วมอีกการให้มันเท่ากันไหมครับวงเงินเท่ากันไหมการจ่ายเงินเท่ากันไหมดอกเบี้ยเท่ากันไหมฮะครับก็เรียนงี้ครับว่าเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินี่นะครับทางราชการเองเนี่ยมีระเบียบกระทรวงการคลังที่ให้เงินช่วยเหลือผ่านกระทรวงเกษตรนะครับถ้าอย่างข้าวนี่ก็ไร่ละ 1,113 บาทถ้าเกษตรกรประสบภัยแล้งตอนนั้นได้แจ้งภัยแล้งนะครับแล้วก็ปลูกใหม่แล้วนะครับพอแพ้แล้งเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีตอนนั้นก็มีสิทธิ์ได้รับ 1,113 บาทไปแล้วแล้วนี้ถ้าปลูกใหม่ไปอีกนะครับแล้วท่วมอีกเนี่ยคณะกรรมการเขาจะพิจารณาว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนั้นก็จะตรวจสอบยังไงฮะอย่างเงี้ยจะทราบว่าเคยปลูกไปแล้วตอนภัยแล้งแล้วมาปลูกอีกครั้งนึงตอนน้ำท่วมครับก็คงต้องดูจากหลักฐานที่เขาแจ้งแล้วก็ทางประชาคมจากหมู่บ้านครับทีนี้ส่วนของ
ผู้ปลูกข้าวเองเนี่ยที่เป็นลูกค้าธกส.ทุกรายเนี่ยธกส.กับกระทรวงการคลังเนี่ยทำประกันภัยนาข้าวไว้ให้นะครับก็จะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนอีกไร่ละ 1,260 บาทค่ะ 1,260 บาทเมื่อกี้มี 1,113 บาทที่ให้มาครับแล้วก็ปีนี้พิเศษก็คือว่ามีการทำประกันส่วนเพิ่มนะครับถ้าเกษตรกรที่ซื้อประกันส่วนเพิ่มเนี่ยก็จะรับความคุ้มครองอีก260บาทต่อไร่เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเงินช่วยเหลือแล้วก็เงินจากประกันที่เกษตรกรซื้อและธกส.ซื้อให้นะครับสำหรับชาวนาผมขออนุญาตนะครับถ้าสมมติว่าท่านเจอเหตุเดือดร้อนและท่านซื้อประกันภัยส่วนเพิ่มด้วยรวมที่ทางธกส.ให้แล้วเนี่ย 1,113 บาทบวก 1,260 บาทบวกอีก260บาทต่อไร่ที่ท่านจะได้ถูกต้องครับทีนี้ในเวลานี้เนี่ยเข้าใจว่าบางท่านก็ยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่บางท่านสถานการณ์ดีขึ้นก็คงจะเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะจะต้องติดต่อธกส.ใช่ไหมคะเราไม่ได้ติดต่อไปเองคือทางธนาคารจะไปหาลูกค้าใช่ไหมฮะหรือว่าเราต้องทำทั้งสองทางครับขณะนี้เราก็ทุกสาขาเนี่ยในพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเราก็ออกไปสำรวจด้วยก็จะแจ้งตอนนั้นก็ได้นะครับหรือเมื่อท่านเคลียร์บ้านช่องเสร็จแล้วเนี่ยมาแจ้งก็ไม่สายนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์เร่งด่วนไปในเรื่องของเงินกู้ฉุกเฉินนะครับเราทำให้โดยเร็วเลยนะครับทำวันนี้ก็ถ้าเงื่อนไขครบก็ได้วันนี้เลยเพื่อไม่ต้องการให้ท่านไปกู้เงินนอกระบบครับอันนี้เป็นความห่วงใยจริงๆที่อย่างที่ท่านบอกว่าเรื่องของการประกันถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าของธกส.จะมีประกันอยู่แล้วทุกๆคนถูกไหมฮะสำหรับผู้ปลูกข้าวนะครับผู้ปลูกข้าวมีทุกๆคนที่ธกส.มีการจ่ายให้ก่อนที่ท่านกู้เงินไปปลูกข้าวนะครับมีสักประมาณกี่รายได้ตอนนี้เนี่ยก็มีคนร่วมการประมาณ2ล้านรายสองล้านรายจากทั้งหมดเท่าไหร่จากทั้งหมดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ย 4.3 ล้านรายก็มีเกินครึ่งที่ไม่ได้ที่ยังไม่ได้ทำประกันคือไม่ใช่คือเกินครึ่งเนี่ยอาจจะมีบางส่วนไม่ได้ไปลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรคนที่จะทำประกันเนี่ยต้องมีหลักฐานว่าไปลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็กู้เงินเราก็ให้เราก็ทำประกันให้รัฐบาลก็ควักให้คนที่ไม่ใช่ลูกค้าธกส.ก็มาซื้อจริงๆมีเกษตรกรมาซื้อนะครับอีก 200,000 กว่ารายที่มาซื้อที่ไม่ใช่ลูกค้าธกส.มาซื้อก็ออกเบี้ยประกันในส่วนที่เกษตรกรต้องออกอีก34บาทต่อไร่รัฐบาลออกให้51บาทต่อไร่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับคือถ้าเป็นลูกค้าธกส.ก็จะดีหน่อยก็คือธกส.ออกให้ก่อนให้ก่อนรัฐบาลออกให้ส่วนนึงแต่ถ้าเป็นลูกค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ของธกส.ก็ต้องมาซื้อเพิ่มจ่ายส่วนของเกษตรกรตอนนี้มาซื้อทันไหมฮะตอนนี้ยังมีเวลาสำหรับภาคใต้เท่านั้นเองครับเพราะว่าภาคอื่นได้ปลูกข้าวนับปีไปหมดแล้วภาคใต้มีเวลาถึง15ตุลาก็อยากประชาสัมพันธ์ไปทางเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวในภาคใต้นะครับว่าปีนี้นอกจากท่านจะได้สิทธิ์ที่ลูกค้าธกส.ประกันให้แล้วเนี่ยท่านซื้อประกันส่วนเพิ่มได้เรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ได้นะครับก็ลดความเสี่ยงครับแพงไหมฮะค่าเบี้ยประกันผมถามให้ท่านต่อไร่เท่าไหร่ถ้าเกิดจะซื้อต่อไร่จริงๆมัน85บาทแต่ว่าทางรัฐบาลออกให้ส่วนหนึ่งนะครับคนที่เป็นลูกค้าธกส.ไม่ต้องออกเลยแต่ถ้าจะซื้อส่วนเพิ่มเนี่ยตั้งแต่ไร่ละ5บาทถึงไร่ละ25บาทขึ้นอยู่กับถูกมากรวบภัยอะไรบ้างคะภัยแล้งแปดภัยน้ำท่วมไฟไหม้พายุลูกเห็บอะไรเงี้ยนะครับก็ภัยที่ชาวนาจะเจอครอบคลุมทั้งหมดนี่ผมถามแทนคุณผู้ชมนิดนึงว่าบางคนบอกว่าซื้อประกันไปแล้วแต่ที่ผ่านมาเจอกับภัยแล้งปุ๊บแล้วมาเจอน้ำท่วมอีกจะได้2ส่วนนี้เลยไหมฮะก็ประกันภัยเนี่ยได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวครับที่เราทำในกรมธรรม์ไว้คือถ้าเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็จะได้ตามนั้นครับครั้งเดียวไม่เกิน 1,210 บาทต่อไร่ได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวครับและอย่างคนที่เสียหายไปจากภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับคือเดินมาบอกธกส.เลยได้ไหมอยากจะเข้าร่วมโครงการหรือว่าเขาต้องไปลงทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงก่อนไหมเขาต้องรอประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติก่อนไหมแต่คือบ้านผมน้ำท่วมแล้วอาจจะต้องรอหรือเปล่าหรือเดินไปบอกธกส.ได้ไหมว่าเดือดร้อนอย่างเงี้ยช่วยอะไรได้บ้างไหมฮะครับเบื้องต้นเนี่ยเกษตรกรต้องไปลงทะเบียนกับกระทรวงเกษตรไว้ก่อนตอนต้นฤดูนะครับถึงจะได้สิทธิ์ในทุกๆเรื่องที่ว่าเนี่ยอิงจากข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวจากกระทรวงเกษตรทั้งสิ้นนะครับอันที่สองก็คือเมื่อเราประกาศว่ามีการซื้อประกันก็มีระยะเวลาอย่างข้าวนาปีโดยทั่วไปหมดเขต30มิถุนาก็ต้องมาซื้อตามเวลานั้นถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับเลยนั่นไปก็เขามีเวลาเขาอยู่เป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกของเขาถูกต้องครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยก็ไปแจ้งนะครับก็แจ้งที่ปกติก็จะแจ้งที่เกษตรแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้ว่าไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยก็มาแจ้งตรงที่ธกส.